ครับอันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังนะครับที่ผมได้โหลดจาก Google นะครับซึ่งก็เป็นไตเติ้ลที่เราสามารถโหลดฟรีได้นะครับก็ไม่ยากนะครับถ้าท่านอยากจะทำไตเติ้ลส่วนตัวที่เป็นรีวิววิดีโอส่วนตัวที่เราจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือว่าทำให้เป็นอย่างสวยงามนะครับเหมือนไตเติ้ลหนังได้นะครับอันนี้ก็ท่านก็โหลดเข้าไปที่ Google Play Store แล้วก็พิมพ์คำว่าโหลดไตเติ้ลฟรีอย่างนี้นะครับแล้วมาลองมาดูไอ้ที่ผมทำไว้อีกนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะประติดประต่อกันได้ทั้งสองรายการเลยครับซึ่งผมใช้แอปตัวนี้นะครับในการตัดต่อเดี๋ยวลองดูฉบับเต็มนะครับคล้ายๆอย่างหนังของเชิญหลงนะครับมีเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับอันนี้ท่านก็ลองดูกันแล้วกันนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมครับลองดูก่อนนะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะครับก็คงจะทันเวลาอยู่นะครับผมจะตั้งเวลาไว้ส่วนใหญ่นี้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับเพื่อให้ท่านไม่เบื่อนะครับสำหรับเพื่อนๆพ้องน้องพี่นะครับจะได้ไม่มีเบื่อกันนะครับมีไหนเอ่ยน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับลองดูนะครับหน้าจอเต็มหน่อยนะครับอันนี้เป็นที่ตัดต่อไว้สำเร็จนะครับลองดูกันแล้วกันนะครับก็เสียงค่อนข้างจะเงียบไปนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือเบื้องหน้านะครับครับอันนี้ก็เป็นเบื้องหลังที่เรารีเพลย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เสนอเคล็ดเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้ายังไงก็เดี๋ยวเราก็คงจะเจอกันอีกต่อไปนะครับก็ขอขอบพระคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเราจะนำสิ่งที่ดีมาให้แก่กันตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ